มี3ตัวเลือกใหญ่ๆให้เชื่อว่าความแตกต่างในชีวิตเกิดจากอะไรได้แก่ 1. เป็นผลผลิตของความบังเอิญ 2. เป็นไปตามความชอบใจของผู้สร้างจักรวาล 3. เป็นวิบากของกรรมที่ทำไว้ในการก่อนเลือกเชื่ออย่างไรคุณจะใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วใครเป็นผู้สมควรได้รับความเชื่อถือว่าสามารถให้คำตอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณบทที่5เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวยในบทก่อนเราทราบว่าด้วยกรรมอย่างไรจึงทำให้คนเรามีรูปงามแต่ยังไม่คำนึงถึงเรื่องน่าเศร้าที่คนรูปงามจำนวนมากกลูกันเอาความสวยความหล่อไปขายกินด้วยข้ออ้างยอดนิยมคือเพราะเกิดมายากจนเลยไม่อยากทนเก็บความสวยความหล่อไว้ขึ้นหิ้งในบทนี้จะแสดงให้เห็นว่าทานและศีลนั่นเองที่ทำให้คนเรามีทรัพย์มากและทรัพย์นั้นไม่พินาศไปโดยเหตุสุดวิสัยป้องกันความต่างระหว่างคนรวยขอทานที่นั่งรับเศษเงินตั้งแต่เกิดมีอยู่มากมายเราเห็นพวกเขาเสมอกันหมดแต่เชื่อไหมว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างกันขอทานบางคนได้เศษเงินมากมายเป็นกอบเป็นกำในขณะที่ขอทานบางคนมีรายได้น้อยและต้องร่นเร่หาที่ปักหลักใหม่อยู่เรื่อยๆนี่จึงเป็นที่มาของขบวนการสร้างภาพน่าสงสารและบางทีก็มีเด็กเคราะห์ร้ายด้วยกรรมเก่าถูกตัดมือตัดเท้าเอามาตากแดดขอทานด้วยทำนองเดียวกันแม้มีทรัพย์อย่างเป็นทางการเช่นเศรษฐีเอาไว้ใช้ยังไม่พอต้องมีการขยายเป็นมหาเศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีเข้าไปอีกผู้เป็นเศรษฐีควรมีเงินกี่ล้านก็ไม่ทราบแต่ลองได้ชื่อว่าเศรษฐีแล้วก็จะไม่มีคำถามแบบคนทั่วไปเช่นมี10ล้านทำไมไม่ฝากธนาคารเก็บดอกเบี้ยกินไปจนตายอะไรเป็นแรงจูงใจให้ทำงานต่อเหนื่อยยากเปล่าๆคนจนย่อมเปรียบเทียบและเห็นความต่างระหว่างคนจนด้วยกันได้ง่ายคนรวยก็เช่นกันย่อมเปรียบเทียบและเห็นความแตกต่างระหว่างคนรวยด้วยกันไม่ยากนักแม้ว่าอาจจะขับเบนซ์ท็อปคลาสเหมือนกันแต่ตามไปดูบ้านอาจใหญ่เล็กไม่เท่ากันตามไปดูที่บริษัทอาจเห็นความหรูที่แตกต่างและตามไปดูการใช้ชีวิตอาจเห็นระดับอิทธิพลเป็นคนละเรื่องในระหว่างคนร่ำรวยด้วยกันย่อมเห็นกันและกันได้ชัดถึงความต่างสารพัดด้านนับตั้งแต่ความสุขกับความทุกข์ที่ได้รับจากความรวยลสนิยมในการกว้านซื้อสมบัติพัสถานการมีคู่ชีวิตและครอบครัวที่เสริมสร้างหรือบั่นทอนทรัพย์ตลอดไปจนกระทั่งขีดความสำเร็จทางธุรกิจเช่นสัดส่วนกำไรที่ได้คืนมาจากการหว่านเม็ดเงินเท่าๆกันระยะเวลารอคอยกี่เดือนกี่ปีกว่าจะได้ทุนคืนหนี้สินที่ต้องรีบหาเงินมาใช้ให้ทันตามกำหนดและไม่ใช่น้อยๆเลยที่ได้เป็นเศรษฐีชั่วชีวิตคือรวยเดียวๆก็ประสบกับหายนะในรูปแบบต่างๆถูกโกงบ้างถูกปล้นเอามาซึ่งหน้าบ้างหรือถูกภัยจากน้ำและไฟทำลายล้างเอาบ้างอย่างนี้คือรวยวูบเดียวหรือรวยแบบไม่ยั่งยืนสรุปคือไม่ใช่พูดง่ายๆแค่เขาเป็นคนรวยแล้วจบพูดแค่นี้ยังจินตนาการกันไม่ได้แจ่มแจ้งหรอกว่าหมายถึงคนแบบไหนกันแน่และคนรวยก็มีความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวอยู่ระหว่างเกิดมารวยกับขยันทำงานจนรวยคนรวยที่จริงมีอิทธิพลยิ่งใหญ่จริงส่วนใหญ่จะเป็นประเภทหลังถ้าหากสำรวจดู400บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่ว่ายุคไหนสมัยใด
จะต้องทำงานกันเป็นบ้าเป็นหลังเกือบทั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นยังมีจำนวนมากที่ผ่านความยากจนในวัยเด็กมาก่อนน้อยเท่าน้อยชนิดหนึ่งในล้านที่รวยเอาด้วยการอยู่เฉยๆแล้วมีคนนำเงินกับอำนาจมาประเคนให้อย่างไรก็ตามถ้าขาดฐานความรวยอยู่ก่อนก็ยากที่จะไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับได้ฐานความรวยอาจหมายถึงความรู้มุมมองสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณตลอดกระทั่งกิจการเล็กๆที่พ่อแม่ให้สืบทอดมองอีกด้านหนึ่งเรื่องสติปัญญานั้นบางทียากว่าจะเอาอะไรมาวัดหากรู้จักกับบรรดาอภิมหาเศรษฐีหลายๆคนเราจะพบความจริงประการหนึ่งคือบางทีพวกเขาไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดไม่ได้มีความสามารถน่าอัศจรรย์อะไรไปมากกว่าถนัดทำเงินบางคนเหมือนพ่อมดแห่งวงการเก่งกำไรเก่งการลงทุนอะไรแม่นไปหมดบางคนก็เหมือนเดาใจผู้บริโภคถูกทุกทีประชาสัมพันธ์สินค้าธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าน่าปรารถนาไปได้อย่างเหลือเชื่อเศรษฐีบางคนเหมือนไม่ค่อยทันคนหรือกระทั่งไม่ค่อยทันเกมธุรกิจของตัวเองเสียด้วยซ้ำแต่กลับทำเรื่องน่าตกตะลึงให้กับคู่แข่งด้วยการสร้างรายได้คุ้มทุนเสมอชนะการทำงานหนักเต็มสติปัญญาของคู่แข่งเสมอต่อให้มีเล่ห์เหลี่ยมเชิงธุรกิจแผ่วพราวปานใดก็โค่นกันไม่ลงเลยตำราในมหาวิทยาลัยธุรกิจจำเป็นต้องกัดฟันใส่คำว่าโชคช่วยเข้าไปในปัจจัยความสำเร็จและความรุ่งโรจน์นี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องยอมรับและคำนี้เพียงคำเดียวอาจลบล้างทุกทฤษฎีที่เลิศสุดประกันความสำเร็จได้สูงสุดเพราะต่อให้มีปัญญามีความขยันมีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคกี่สิบปีถ้าขาดโชคช่วยตัวเดียวก็อาจไม่ได้เป็นเศรษฐีกับเขาสักทีหรือกว่าจะเป็นเศรษฐีก็เข้าวัยชราปล่อยให้ลูกหลานชุบมือเปิบเม็ดเงินที่ตนเองอุตส่าห์สร้างสมมาจนชั่วชีวิตความจริงคือสติปัญญาความมุ่งมั่นความรู้ความชำนาญเฉพาะทางความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องความรู้จักสินค้าและลูกค้าล้วนแล้วแต่เป็นเบื้องหน้าที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจแต่ยังมีเบื้องหลังเป็นบุญเก่าหนุนนำอยู่ด้วยการศึกษาพุทธพจน์จะทำให้เราทราบว่าโชคช่วยนั้นไม่มีมีแต่บุญช่วยทั้งสิ้นขอให้ทำความเข้าใจดีๆว่าบทนี้เน้นกล่าวถึงวิบากซึ่งเกือบทุกคนในโลกมองว่าเป็นโชคตัวอย่างเช่นทำไมรวยมาแต่เกิดเหตุใดทำมาค้าขึ้นนักและเพราะอะไรบางคนจึงเจอลาภลอยเป็นประจำวิบากของการทำทานสามารถให้ผลทันตาในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอดูผลเมื่อเกิดใหม่ชาติหน้าอย่างไรก็ตามความเป็นชาติปัจจุบันคือการจองจำไว้กับผลกรรมเก่าทั้งดีและร้ายในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าหากเคยทำกรรมในทางตระหนี่มามากๆก็อาจถูกบีบให้ขยับยากโดยเฉพาะถ้าไม่มีกรรมดีที่จะทำให้เกิดลาภลอยมาช่วยเพื่อให้เป็นที่เข้าใจง่ายขอแสดงพุทธพจน์เกี่ยวกับวิบากของทานไว้เป็นเปราะๆแยกเป็นหัวข้อดังนี้กรรมทางใจที่ทำให้ร่ำรวยสูงสุดให้ของเหมือนกันแต่ใจแตกต่างก็ให้ผลผิดกันได้ลิบลับพระพุทธเจ้าจำแนกอาการของใจในขณะให้ไว้เป็นต่างๆแต่ละอาการล้วนเป็นกำลังหนุนให้วิบากออกดอกออกผลเป็นความมั่งคั่งหากใครให้ทานด้วยอาการของใจดังต่อไปนี้ครบถ้วนเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะมีผลไพบูลย์สูงสุดส่งผลเป็นความมั่งคั่งถึงที่สุดเท่าที่ทานนั้นๆจะอำนวย 1.ให้ด้วยความศรัทธาคือมีความเลื่อมใสอยู่ก่อนว่าทานเป็นของดีเป็นของที่ให้ความสุขในปัจจุบันและเที่ยงที่จะติดตามไปให้ความสุขแก่เราในอนาคต
ทั้งนี้ไม่ได้หมายเอาอาการโลภแบบจำเพาะเจาะจงว่าขอให้รวยเท่านั้นเท่านี้เมื่อนั่นเมื่อนี่อาการทางใจเช่นนั้นไม่ใช่ศรัทธาในบุญแต่เป็นการลงทุนของนักธุรกิจอย่างหนึ่งผู้ศรัทธาในการเอากำไรเข้าตัวหรือถ้าให้โดยปราศจากศรัทธาให้อย่างเสียไม่ได้ให้เพราะจำใจให้เพราะตามญาติมาแม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยความศรัทธาดีแล้วยังมีผลให้รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณงดงามยิ่งอีกด้วย 2. ให้ด้วยความเคารพคือมีความรู้สึกอยู่ว่าการทำทานเป็นของสูงไม่ใช่ของต่ำจึงไม่ควรโยนให้หรือเสือกให้เหมือนเป็นของเหลือเดนการถวายทานแด่สงฆ์จัดเป็นการฝึกใจให้ทำทานด้วยความเคารพได้อย่างดีเพราะรู้สึกอยู่ว่าทานใช้ชีวิตที่สะอาดสูงส่งกว่าเราหรืออย่างน้อยพวกท่านก็นุ่งห่มจีวรอันเป็นธงชัยพระอรหันต์สืบทอดพระศาสนาให้ต่อเนื่องไม่สาบสูญถ้าให้ทานโดยปราศจากความเคารพให้แบบโยนกระดูกลงพื้นให้ด้วยความเหยียดหยามหรือให้แบบแดกดันแม้เกิดบุญขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยความเคารพดีแล้วยังมีผลให้ดูเป็นคนน่าเลื่อมใสควรแก่การเชื่อฟังอีกด้วย 3. ให้ด้วยการอันควรคือให้อย่างรู้จักความเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลาหนึ่งๆเช่นเมื่อเห็นพระตาแดงก็ขวนขวายเป็นธุระหายาหยอดตามาให้ท่านเห็นวัดไม่มีทางโคจรของพระที่เฉอะแฉะก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำทางให้แห้งหรือเทปูนให้พวกท่านไปเลยไม่ใช่เห็นท่านอยู่ปกติก็เอายาหยอดตาไปถวายขวดเดียวโดดๆ ด้วยความคิดว่าสักวันหนึ่งท่านอาจจะตาแดงแต่ถ้าซื้อยาสามัญครบชุดไปถวายด้วยความคิดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4เผื่อไว้ว่าท่านอาจจำเป็นต้องใช้อย่างนี้ถือว่าให้โดยการอันควรถ้าให้ทานโดยปราศจากความเหมาะสมกับการแม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้โดยการอันควรดีแล้วก็จะเป็นผู้ได้ของตามต้องการในเวลาไม่เนิ่นช้าอีกด้วย 4. ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์คือให้ด้วยความปรารถนาจะช่วยผู้รับในเรื่องหนึ่งๆอย่างแท้จริงเช่นเมื่อเลือกซื้อยาสีฟันถวายพระก็หยิบเอายี่ห้อที่ดีที่สุดที่เราทราบว่ามีคุณภาพในการรักษาเหงือกและฟันโดยไม่เกี่ยงงอนเรื่องราคาอย่างนี้ถือว่าให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ถ้าให้ทานโดยปราศจากจิตคิดอนุเคราะห์แม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ดีแล้วก็จะเป็นผู้มีรสนิยมดีเลือกใช้ของมาทำความเพลิดเพลินเจริญสุขอันเป็นไปด้วยกามคุณ5ได้อย่างฉลาดอีกด้วยตรงนี้ขอให้สังเกตว่าบางคนเงินไม่ได้เนรมิตทุกสิ่งในชีวิตให้ดูดีโดยอัตโนมัติบางคนมีเงินมากก็จริงแต่ไม่รู้จักร้านอร่อยซื้ออาหารผิดสุขลักษณะเลือกของแต่งบ้านไม่เป็นนั่งทำงานในที่สกปรกรกรุงรังงกเสียจนแม้ข้าวของเครื่องใช้ผุพังก็ดันทุลังใช้ต่อในขณะที่บางคนมีทรัพย์สมบัติเพียงปานกลางแต่ความเป็นอยู่ดูดีคุ้มเงินยิ่ง 5. ให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นคือให้โดยไม่ประชดให้โดยไม่แข่งขันชิงดีให้โดยไม่คิดเอาหน้าเกินใครขอให้สังเกตว่าบางคนอยากได้บุญเป็นอันดับหนึ่งนึกว่าเป็นเช่นนั้นได้ก็ด้วยการไปอยู่หัวแถวสุดเสมอแทบจะใช้แขนปาดกวาดต้อนคนอื่นไปอยู่ข้างหลังเลยทีเดียวหรือบางคนก็ทำบุญแบบเกทับกันเช่นเห็นเขาให้ก่อน500ตัวเองรีบหยิบแบงค์พันขึ้นมาสู้
จิตมีอาการคิดเบ่งคิดทำให้เขาเสียหน้าหรือน้อยหน้าถ้าให้ทานด้วยจิตคิดกระทบกระทั่งแม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยจิตไม่คิดกระทบกระทั่งดีแล้วก็จะทำให้ทรัพย์สินปลอดภัยจากไฟน้ำหรือการแย่งชิงของผู้อื่นถ้าหากเกิดข้อสงสัยว่าเราจะมีอาการทางใจถึง5ประการพร้อมๆกันได้อย่างไรในเมื่อคนเราคิดได้ทีละอย่างก็ขอให้หมั่นฝึกสังเกตเถิดว่าเรายังมีข้อเสียในการทำทานอย่างไรอยู่บ้างเมื่อรู้ตัวก็ฝึกใหม่เช่นขณะหนึ่งในการให้รู้สึกว่าเป็นการให้เพียงด้วยกิริยาทางกายใจไม่เป็นสุขแห้งแล้งเหมือนดอกไม้ขาดฝนก็ควรศึกษาประโยชน์ของทานทั้งปัจจุบันและอนาคตให้ดีน้อมใจว่าการให้ทานก็คือการสละยางเหนียวเหนอะหนะของความตระหนี่เมื่อทำลายความทึบย่อมเกิดความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายและการให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาว่าผลทานจะบันดาลสุขทางโภคทรัพย์ยิ่งขึ้นไปในอนาคตจิตก็จะได้คิดปลื้มเลิกทำทานแบบบัวแล้งน้ำเสียได้การสังเกตข้อเสียในการทำทานไปทีละข้อจนเห็นว่าไม่เหลือข้อเสียแล้วนั่นแหละเป็นที่มาของกรรมทางใจที่จะบันดาลผลให้มั่งคั่งสูงสุดคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าทำแบบใหญ่พรวดพลาดโครมเดียวแล้วจะรวยทันใจทั้งปัจจุบันและอนาคตความจริงคือถ้าอาการทางใจยังไม่สมบูรณ์ดังกล่าวแล้วผลของทานก็มักจะยังไม่ปรากฏตัวต่อเมื่อใจเริ่มเป็นสุขมีความสมัครใจมีความยินดีแท้จริงจากส่วนลึกว่าอยากให้โดยปราศจากเงื่อนไขทั้งปวงจะเหมือนพลังความสุขแห่งทานล้นจากภายในส่งขึ้นรบกวนเหตุการณ์ภายนอกให้แปรปรวนกลับดำเป็นขาวกลับมืดเป็นสว่างกลับแคบเป็นเปิดกว้างไปด้วยต่อให้เคยฝืดเคืองลำบากลำบนอย่างไรก็เหมือนจะมีตัวช่วยตัวหล่อลื่นให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและถ้ามีน้ำจิตเป็นทานหรือที่เรียกว่ามีทานจิตอย่างสมบูรณ์วันไหนไม่มีโอกาสสละให้แล้วรู้สึกเหมือนชีวิตขาดบางอย่างไปนั่นแหละกรรมได้เตรียมพบอันเปิดกว้างสว่างสบายตามจิตไว้แล้วเมื่อเคลื่อนจากชาติปัจจุบันละโลกนี้ไปแล้วกรรมย่อมเลือกสรรให้ไปอยู่ในภพซึ่งมีความสุขสว่างรุ่งโรจน์ทางการเงินอย่างแน่นอนประเภทของผู้รับที่ขยายผลทานเป็นต่างๆจากหัวข้อก่อนคงเห็นแล้วว่าแม้แต่การให้ก็เป็นของที่ต้องฝึกไม่ใช่สักแต่ให้ไปก็ได้ผลเหมือนกันคนทั้งโลกผิดแผกแตกต่างหลายหลากก็เพราะการสมัครใจฝึกตนนี่เองและเสมือนธรรมชาติจะกลัวเกมกรรมไม่สนุกพอทำเงื่อนไขฝ่ายผู้ให้ครบถ้วนก็มาเจอเงื่อนไขฝ่ายผู้รับเข้าอีกเปรียบเหมือนการหว่านพืชแค่เมล็ดพันธุ์ดียังไม่ถึงการนับว่าสมบูรณ์แบบต้องดูด้วยว่าเอาไปใส่ในดินดีแค่ไหนถ้าลงในดินดีพืชก็เจริญงอกงามถ้าลงในดินเสียก็เหี่ยวเฉาหรือแทบปลูกไม่ขึ้นเอาเลยอย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงผู้รับทานพระพุทธองค์จะตัดไว้ครบไม่ให้คิดลำเอียงอยากทำทานกับใครโดยเฉพาะดังเช่นที่ท่านตรัสว่าเรากล่าวว่าแม้ผู้ใดสาดน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขันไปที่บ่อน้ำครัมหรือในบ่อโสโครกข้างประตูบ้านซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยความตั้งใจว่าสัตว์ที่อาศัยแหล่งน้ำนั้นจะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยของที่สาดไปก็เป็นเหตุเป็นที่มาแห่งบุญแล้วขอให้พิจารณาดีๆแม้สัตว์ซึ่งอยู่ในอบายภูมิเช่นหมาแมวหรือปูปลานั้นก็เป็นที่มาแห่งบุญได้และที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดต่อหลายๆประการเช่นบุญนั้นสำเร็จด้วยกิริยาทางใจไม่ใช่สำเร็จด้วยกิริยาทางกาย
คนสาดน้ำทิ้งไปเหมือนกันแต่แค่คิดต่างกันหน่อยเดียวยังเป็นบุญได้เลยอีกประการหนึ่งเราควรมองให้เห็นว่าบุญนั้นเรียงรายและหยิบฉวยอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ควรดูดายว่าเป็นของเสียเวลาเปล่าไม่ควรเห็นโอกาสใดๆเป็นเพียงของเล็กและไม่ควรดูเบาว่าการทำบุญเล็กๆนั้นไม่สมศักดิ์ศรีขอเพียงรู้ทางมาแห่งบุญเป็นผู้เต็มใจในการกระทำกิจอันเป็นบุญด้วยความร่าเริงในที่สุดย่อมเหมือนหยอดกระปุกทีละ10 20รวมไปรวมมาเป็นปีๆอาจได้นับหมื่นเหนือกว่าพวกเก็บทีละร้อยทีละพันแบบนานๆทีปีหนเสียอีกประการสุดท้ายลองพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานอันเกิดจากการสาดน้ำทิ้งนั้นเป็นที่มาแห่งบุญคือเป็นที่ตั้งของจิตอันเป็นทานได้ดังนั้นถ้าให้ด้วยศรัทธาในบุญให้โดยไม่ดูแคลนว่าเป็นบุญเพียงน้อยกำหนดใจให้สม่ำเสมอทุกครั้งที่สาดน้ำทิ้งด้วยความคิดอนุเคราะห์เช่นขอให้อาหารในน้ำทิ้งจงทำให้เขาอิ่มหนำกับทั้งให้โดยไม่คิดเล็กคิดน้อยเช่นประชดตัวเองที่ขาดวาสนาทำบุญใหญ่จึงทำบุญได้มากสุดแค่ด้วยน้ำทิ้งด้วยอาการทางใจที่พรั่งพร้อมเช่นนี้การสาดน้ำทิ้งก็เป็นทางมาของความร่ำรวยได้เพราะจิตที่มีความสำราญในการให้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองเป็นผู้ก่อภพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยการให้ทานกับสัตว์เป็นของดีเพราะโดยมากเราจะไม่หวังการตอบแทนในทางใดๆจากสัตว์โดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์ข้างถนนหรือสัตว์ในน้ำที่ไม่มีใครสนใจการฝึกให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นนับเป็นก้าวแรกอันประเสริฐหากให้ทานเป็นมูลค่าอาหารเพียงเล็กๆน้อยๆกับสัตว์แต่มีใจใหญ่ให้คิดสละให้อย่างถูกต้องตามหลักการที่กล่าวแล้วข้างต้นทุกคนจะสามารถกล่าวอ้างเป็นสัจจะว่าทานกับสัตว์เราทำด้วยดีแล้วก็ขออธิษฐานให้ได้ทำทานกับผู้ที่รับที่ทรงคุณใหญ่ยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดการทำบุญด้วยใจซื่อต่อทานประกอบกับการคิดแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเช่นนี้มีผลแน่นอนประการหนึ่งคือผลของทานจะงอกเงยขึ้นทีละน้อยและจะได้พบมนุษย์ที่สมควรรับทานจากเราโดยที่เราไม่มีความเดือดร้อนแม้แต่นิดเดียวกับทั้งมีกำลังใจในอันที่จะบริจาคหรือสละทรัพย์สินหรือสิ่งของส่วนเกินออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเช่นมีร่มคันหนึ่งที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็จะมีบุคคลที่กำลังประสบความลำบากจากฝนฟ้าซึ่งเราเห็นแล้วจะนึกขึ้นได้ว่าตัวเองมีร่มให้เขาเอาไว้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องมาคืนเมื่อทำทานจนสัมผัสถึงประกายสุขจากใจอิ่มเอมเปรมปลื้มมากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็อยากทำทานให้ยิ่งขึ้นอีกแม้ยังไม่มีเงินทองเป็นกองภูเขาแต่ใจเราก็จะไม่ตระหนี่ทีเหนียวอยากกักไว้เป็นส่วนตัวเฉยๆเหมือนเก่าที่ตรงนั้นก็จะเริ่มคิดถึงการถวายพระสงฆ์องค์เจ้าขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติทีเดียวเพราะทานจิตย่อมทำให้เราเกิดสัญชาตญาณรู้ขึ้นเองว่าให้กับใครถึงจะอิ่มใจยิ่งกว่าที่ผ่านมาในการจะบอกพวกเราว่าผู้รับทานจากเรานั้นมีส่วนขยายผลเป็นอัตราส่วนมากน้อยเพียงใดพระพุทธองค์จะตัดโดยเปรียบเอาการมีสมบัติ1ชิ้นเป็นบุญ1หน่วยเหมือนเรามีทุนอยู่1บาทพอทำทานแล้วจะคืนกำไรกลับมากี่บาทท่านจำแนกไว้พอให้เป็นที่ประมาณเอาด้วยจินตนาการดังนี้ 1. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผล100เท่า 2. ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผล1,000เท่า 3. ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลแสนเท่า 4. ให้ทานในบุคคลนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลแสนโกรธเท่าแสนโกรธ
เป็นสำนวนที่บอกว่ามีมากเหลือเกินเพื่อความสบายใจและจินตนาการถูกจะตัดเอาแสนออกเหลือแต่คำว่าโกรธซึ่งเป็นว่า10ล้านก็น่าจะได้เพราะยังอยู่ในอัตราส่วนที่ไม่กระโดดเกินไปจากข้อก่อน 5. ให้ทานผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งบรรลุมรรคผลขั้นแรกพึงหวังผลอันนับประมาณไม่ได้นอกจากนี้ท่านยังแจกแจงต่อไปอีกว่าถ้าทำทานกับอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคาและมีพระอรหันต์ตลอดไปจนกระทั่งปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองแต่ไม่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านผู้ตัดรู้ชอบด้วยตนเองและมีบารมีพอจะก่อตั้งพระพุทธศาสนาจะยิ่งไม่อาจประมาณผลเลยว่าควรได้ผลตอบแทนกลับมาเพียงใดดังที่กล่าวแล้วว่าเพื่อจินตนาการง่ายจึงได้เปรียบสมบัติที่มีอยู่เป็นเงิน1บาทเมื่อซื้อขนมให้สัตว์1บาทจะมีผลตอบกลับเป็นรูปธรรม100บาทให้ค่าลดแก่โจรโฉด1บาทจะมีผลตอบกลับเป็นรูปธรรม 1,000 บาทแต่ถ้าช่วยซื้อน้ำแก้วละบาทดับกระหายให้แก่คนดีมีศีลสัตว์จะเท่ากับลงทุนแบบมีกำไรใหญ่ตอบคืนกลับมา 100,000 บาทถ้วนหากกำลังรู้สึกว่าเป็นอัตราส่วนที่เหลือเชื่อเราให้ไปตั้งเท่าไหร่ไม่เห็นรับผลตอบกลับคืนเป็นแสนเป็นล้านสักทีก็ขอให้พิจารณาดีๆว่ามีกี่ครั้งเราคิดให้จริงๆโดยมากคนในโลกยุคปัจจุบันจดจ้องจะตะคุบข้าวของเงินทองของคนอื่นเสียมากกว่าแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองยังไม่ค่อยมีน้ำจิตน้ำใจคิดอยากให้ตอบแทนที่พวกท่านมอบชีวิตมาทั้งชีวิตด้วยซ้ำอีกประการหนึ่งลำดับการให้ผลของทานเป็นเรื่องที่ยากที่จะหยั่งรู้ทานที่ให้ไปนิดๆหน่อยๆด้วยใจไม่เต็มร้อยนั้นมักเข้าคิวรอให้ผลอีกนานหรืออย่างวิธีคิดของคนบางคนที่ทำทานหวังสวรรค์ก็จำเป็นต้องตายเสียก่อนจึงจะได้รับผลทานตามเจตนาของตนแล้วก็เหมือนการลงทุนทั่วไปโดยธรรมดาจะไม่ได้กำไรกลับมาโครมเดียวแต่จะกระจายตัวทยอยคืนมาทีละส่วนซึ่งธนาคารกรรมเขารู้ของเขาเองว่าจะปันผลผ่อนส่งให้ทีละกี่เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลานานเพียงใดตรงนี้เราจะไม่มีทางทราบเลยว่ากำลังได้รับการเลี้ยงดูจากกรรมใดในอดีตอยู่บ้างอันที่จริงในโลกของกรรมอันเป็นนามธรรมนั้นการเปรียบเป็นเงินบาทเงินเหรียญอย่างนี้ไม่ถูกต้องนักโดยมากผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าจนได้สมาธิผ่องแผ้วจะเห็นกรรมเป็นดวงสว่างหรือดวงมืดกว้างขวางประมาณหนึ่งมีกำลังประมาณหนึ่งสบช่องให้ผลในระยะใกล้ๆประมาณหนึ่งการมีเงิน1บาทจัดเป็นวิบากจากความสว่างในบุญเก่า1หน่วยแต่เมื่อมองไปอีกแง่เมื่อเห็นสภาพจิตที่หวงแหนไว้ตระหนี่ไว้กอดรัดเงิน1บาทนั้นไว้กับตัวโดยไม่ทำอะไรแค่พึงใจกับความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเงินบาทเงินบาทเดียวนั้นจัดเป็นความมืดทึบในซอกมุมหนึ่งของจิตใจเราไปแล้วต่อเมื่อเห็นตามจริงว่า1บาทนั้นเป็นส่วนเกินที่ไม่ต้องใช้แล้วคิดให้ไปกับบุคคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราซอกมุมมืดในจิตใจจะถูกทำลายไป1หน่วยทันทีแม้ซื้อขนมให้สัตว์ราคา1บาทค่าเดิมของเงินบาทก็ทวีตัวขึ้นเป็นร้อยเท่าได้จริงๆเห็นชัดเป็นความสว่างเหมือนเปลวไฟร้อยแรงเทียนที่จุดขึ้นจากแสงเทียนลิบหลี่เพียงเล่มเดียวความสว่างร้อยแรงเทียนนั้นไม่ได้กลับคืนมาเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้เพียงอย่างเดียวแต่บางทีอยู่ในรูปของปัญญาเห็นทางดีทางชอบตลอดจนซื้อสิทธิ์เห็นต้นทางไปสวรรค์นิพพานซึ่งนั่นเกินค่าเงินประมาณร้อยพันไปไม่รู้กี่เท่าตัว
อีกประการหนึ่งจำนวนเงินและความร่ำรวยบนโลกมนุษย์นั้นเป็นของน้อยจัดเป็นเพียงเศษบุญเก่าเท่านั้นเพราะแม้บางคนมีร้อยล้านพันล้านก็ไถ่ตัวเองออกจากทุกข์ไม่ได้ต่างจากปริมาณความสว่างแห่งบารมีที่จะได้ไปรู้กันบนสวรรค์บางทีการทำทานทั้งหมดถ้าไม่สบช่องให้ผลบนโลกมนุษย์ก็จะรวบยอดไปให้ผลจริงจังกันบนสวรรค์หลังจากตายแล้วนั่นเองหากจะตีค่าความสุขบนสวรรค์ด้วยเงินทองบนโลกมนุษย์เราอาจต้องทุ่มเงินนับล้านล้านบาทเพื่อแลกกันตรงๆกับการได้ดื่มน้ำอมฤตจอกเดียวที่ข้างสระโบกธรณีแต่ขอเพียงมีใจอนุเคราะห์เต็มกำลังช่วยเหลือคนดีๆด้วยเงินเพียงร้อยบาทน้ำอมฤตจอกนั้นก็จะดูไม่ไกลเกินเอื้อมเสียแล้วโดยสรุปพระพุทธองค์ทรงตรัสตามจริงคือไม่ได้ทรงตั้งแง่ว่าต้องทำบุญกับคนของพระองค์จึงจะได้บุญแต่ทรงระบุว่าแม้ทำกับสัตว์หรือคนชั่วก็ได้ผลเป็นร้อยเป็นพันเท่าแล้วหรือทำกับคนนอกศาสนาที่เพียรปฏิบัติเพื่อละกามก็ได้ผลเป็นสิบล้านเท่าแล้วจะกล่าวไปใหญ่ถึงการทำบุญกับคนในศาสนาผู้รู้ทางมรรคผลและกำลังปฏิบัติด้วยใจซื่อต่อมรรคผลที่เขาทราบทางนั้น